หากว่าการกองจากด่านชายแดนเนี่ยนะครับมีข้อบกพร่องผิดพลาดบ้างก็จะมาเจอด่านของเราที่นี่ด้วยนะครับด่านแรกนะครับอินโดจีนเนี่ยเอาง่ายๆอินโดจีนเนี่ยนะครับเนี่ยขาเข้าเนี่ยอยู่ตรงหมู่บ้านชินราบนะขาออกก็อยู่ตรงมิตซูบิชิเนี่ยนะฮะแต่เน้นขาเข้าเนี่ยนะขาเข้าเนี่ยตรงนี้ไปจังหวัดเป็นซิงเกิลคอมมานด์นะเป็นซิงเกิลคอมมานด์นะครับสำหรับด่านท่าโพท่าทองตรงเอ็กซเรย์นะฮะตรงนี้นะครับมีนายอำเภอเมืองเกียรติสดาลิฟศรีตระกูลเป็นซิงเกิลคอมมานด์นะครับด่านสกัดน้ำมันตรงวังส้มซ่ามอบหมายบุญทรงแทนธานีท่านนายกเทศมนตรีนครเป็นซิงเกิลคอมมานด์นะครับรถต่างจังหวัดนะครับก็สามารถที่สมมติว่ามาแยกอินโดจีนเนี่ยก่อนถึงเนี่ยนะมันจะมีทางอยู่แล้วนะจะมีทางออกอยู่แล้วนะก็ให้ออกไปนะออกไปเข้าทางด้านนี้นะครับเข้าภายชุมพลนี้นะฮะสำหรับทางเข้าพิษณุโลกเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด4ทางนะฮะก็คือด้านอินโดจีนทั้งขาเข้าขาออกนะฮะด้านสกัดน้ำมันทั้งเข้าทั้งออกนะด้านท่าทองท่าโพเอ็กซเรย์ทั้งเข้าทั้งออกส่วนแสงดาวเนี่ยให้เข้าได้อย่างเดียวแสงดาวเขามีนายพัชระศศิชาชยามรปภรักษาการปภเนี่ยเป็นซิงเกิลคอมมานด์ส่วนด่านไทยแอโร่ตรงเตียงหนามเนี่ยให้ปลัดใหญ่อาวุโสณัฐพลเนี่ยอำเภอเมืองเนี่ยเป็นซิงเกิลคอมมานด์นะครับเพราะฉะนั้นเข้าออกพิษณุโลกมีเท่านี้คนพิษณุโลกเข้าออกได้แค่ไหนผมเห็นด้วยวิธีการคัดกรองแต่วิธีการต้องผิดคุณเข้าใจไหมนี่ผมเสนอแนะนะแต่ผมอ่านแอนมาครึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยเข้าใจก็ผมนึกว่าบริหารไม่เป็นนี่ไงผมชี้ถูกแล้วบริหารไม่เป็นเอาเจ้าหนี้มานั่งตลอดทำไมเยอะแยะเนี่ยแทนที่คุณจะไปนู่นอะรถมันติดเยอะนะเอากระดาษไปตัดทุกชิ้นนี่แยกสีเลยแยกสีแล้วเอาเทปใสแปะไว้ที่หน้ากระจกเวลามาคัดกรองลูกค้านั่นเลือดออกเลยปล่อยให้มาตีช่องไม่มาช่องเดียวอย่างนี้มันเสียเวลาทำมาหากินรู้ไหมผมเสียได้ภาษีผมคุณถ่ายไปเลยพ่อผมไม่ได้อะไรผมต้องการเสนอนะคุณมานั่งทำงานขนาดนี้โอ้โหเสียก็ประมาณเท่าไหร่เดินมาเดินมาใครจะลงใครจะยืนก็ได้ยังจำครับยังไม่ก่อนล้มมันติดเพื่อนไม่ก่อน